่อไปนี้เป็นช่วงเวลาปุจฉาวิสัชนาธรรมซึ่งมีผู้ปฏิบัติสนใจใคร่รู้ในธรรมหลายท่านส่งคำถามขึ้นมาขออาราธนาพระอาจารย์ได้โปรดเมตตาตอบคำถามของผู้ปฏิบัติและให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตามสมควรแก่เวลาดิฉันก็กราบขออนุญาตถามคำถามแทนโยคีเจ้าค่ะจะพยายามอ่านให้ได้ครบทุกคำถามนะคะกราบนมัสการพระอาจารย์ที่เคารพการเจริญอานาปานสติมีคำบริกรรมพุทโธใช่หรือไม่โดยใช้วิธีตามรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกโดยไม่ต้องจับจ้องเพ่งพินิจลมหายใจปล่อยให้ธรรมชาติของร่างกายดำเนินไปตามกลไกของเขาเราเป็นเพียงแค่ระลึกรู้ความสั้นยาวของลมหายใจหรือบางช่วงจับไม่ได้ก็ปล่อยไปและรู้สึกตัวก็กลับมาจับลมหายใจให้รู้ชัดทันปัจจุบันถูกต้องหรือไม่อย่างไรขอคำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจต่อไปด้วยค่ะเจริญพรขอทำความเข้าใจเสริมเพิ่มเติมเต็มให้ความเข้าใจได้ชัดเจนแล้วก็มั่นใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติหลักของลมหายใจหรืออานาปานสติเป็นหลักส่วนมากจะเหมาะกับทุกจริตนิสัยให้เราได้รู้ก่อนว่าสำคัญอย่างไรลมหายใจลมหายใจเป็นหลักของชีวิตถ้าขาดลมหายใจก็ไม่ได้เชื่อว่ามีชีวิตลมหายใจรู้หรือไม่รู้ก็หายใจอยู่อย่างนั้นหลับก็หายใจอยู่อย่างนั้นตื่นก็หายใจอยู่อย่างนั้นจะคิดอะไรอะไรก็เป็นหลักหายใจอยู่อย่างนั้นเพราะเหตุอันนี้หลักที่ทิ้งไม่ได้จึงเหมาะกับการที่เราจะน้อมจิตเข้ามาเชื่อมสัมพันธ์อารมณ์หายใจนี่ผูกจิตให้อยู่กับลมหายใจครั้งแรกก็เป็นเรื่องธรรมดานะธรรมดาจะว่าผิดบ้างหรือถูกบ้างเราก็ไม่อยากจะใช้คำนี้ริเริ่มต้นนั่นก็ขาดเป็นห่วงช่วงบ้างช่วงระยะที่เราจะน้อมจิตเข้ามาบริกรรมตามลมหายใจอย่างที่ว่าลมหายใจเข้าเราก็รู้จิตเป็นผู้รู้แล้วก็มาผูกใช้คำว่าผูกอยู่กับลมหายใจเข้าเราเสริมบริกรรมเข้าไปอีกเพื่อเพิ่มพลังให้กระชับกระทัดรัดว่าหายใจเข้าเราก็รู้บริกรรมว่าพูดหายใจออกเราก็รู้บริกรรมตามลมหายใจว่าโทจะยาวยาว
เราก็ดูให้ยาวๆบางครั้งเราพยายามที่จะสูดลมหายใจให้ยาวๆเข้ายาวๆออกยาวๆเพ่งพิจารณาตามธรรมชาติอย่าไปโกรธอย่าไปเกรงอย่าพึงตั้งความหวังใดๆทั้งสิ้นให้ทำเป็นอิสระน้อมจิตเข้ามาผูกอยู่กับลมหายใจพุทโธพุทโธทำไปบางครั้งมันจะแทรกความสับสนขึ้นมาบ้างก็หยุดก่อนหยุดก่อนว่าเราไม่ต้องการสิ่งนี้ก็เริ่มใหม่พุทโธพุทโธทั้งเข้าทั้งออกแล้วมันก็มีห่วงช่วงกำหนดสั้นหายใจเข้าก็ให้รู้สั้นหายใจออกก็ให้รู้ตามดูตามรู้ลมหายใจทุกขณะจิตใจที่เคยวอกแวกหวั่นไหวมันฟุ้งซ่านไหลไปตามอารมณ์ภายนอกแล้วมันมีเครื่องผูกมันจะค่อยๆถูกผูกมัดผูกมัดถ้าจิตใจไม่ออกไปข้างนอกเพราะมีลมหายใจเป็นเครื่องผูกแล้วมันจะค่อยๆหยุดค่อยๆรู้จักหยุดเพราะมีลมหายใจผูกให้อยู่ถึงมันจะวกวนเวียนอยู่กับลืมๆที่ไม่ต่อเนื่องบ้างมันก็ยังมีเครื่องผูกอยู่ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆวันนี้เช้านี้เย็นนี้บ่ายนี้กำหนดอยู่อย่างนั้นอย่าส่งจิตไปนอกจากอารมณ์นี้ถ้าอยู่อย่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆบ่อยๆที่เราพากันสวดว่าภาวิตาภาหุรีกตาทำให้มากเจริญให้มากถ้ามากๆแล้วมันมีพลังทีนี้เมื่อทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเราจะได้รู้เราจะได้เห็นจิตที่เข้ามาผูกพันอยู่กับลมหายใจเห็นลมหายใจก็เห็นจิตเห็นจิตก็เห็นลมหายใจเห็นลมหายใจเห็นจิตเราก็ภาวนาพุทโธเชื่อมต่ออยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมั่นใจว่าจิตหยุดอยู่กับลมหายใจไม่ออกไปที่อื่นแล้วทีนี้ไม่ออกไปเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้สำหรับผู้ที่มุ่งมั่นจะถามว่าจะได้อะไรมันจะบอกเองว่าได้ความรู้สึกณขณะที่ว่าจิตไม่อยู่กับจิตอยู่จิตผูกลมหายใจลมหายใจผูกอยู่กับจิตอาการเหล่านั้นเนี่ยมันปรากฏขึ้นเราได้รับผลอย่างไรมันจะบอกอยู่ที่นั่นแล้วมันก็จะไม่ส่งใจไปที่อื่นมันจะมีความสุขไม่ใส่ใจไปที่อื่นไม่ส่งใจไปที่อื่นไม่สนใจในเรื่องอื่นได้ยินคนพูดอะไรต่างๆนานาที่ไร้สาระว่าโอ้ทำไมคนถึงเสียเวลาอย่างนั้นคิดอย่างนั้นเนี่ยมันผิดคิดอย่างนั้นมันหาเรื่องร้อนเรื่องยุ่งมาใส่ตัวเองทำไมเขาไม่มาอยู่ในความสงบมันไม่อยากจะคบกับผู้กับคนมันอยู่ในเงียบๆมันอยู่ในอารมณ์แห่งความสงบนี้เป็นจุดเริ่มต้นถ้าเราเข้าทางตรงนี้นะทีนี้ว่ามันจะค่อยๆละเอียดลงความละเอียดลมหายใจมันก็จะละเอียดความกำหนดบริกรรมพุทโธมันก็จะละเอียดละเอียดถึงที่สุดกำหนดลมหายใจมันก็ปล่อยไว้บริกรรมพุทโธมันก็ปล่อยไว้อย่างถึงผู้รู้ในความสงบทันทีอ๋อทำไมเข้ามาถึงตรงนี้ได้ยังไงสภาพอย่างนี้มันได้ยังไงเมื่อก่อนเราทำไมถึงโง่สับสนวุ่นวายอยู่กับอารมณ์แต่เรื่องนอกๆทำไมเรามาเข้ามาอยู่ในที่นี้มันจะบอกเองมันเพราะเหตุอันนี้เนี่ยอย่าไปบีบอย่าไปบังคับจะต้องทำให้ได้อย่างนี้จะต้องใช้เวลาอย่างนี้
ข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่เป็นไปตามจิตใจของเราปรารถนาถ้าเราปรารถนาสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่ใช่ชีวิตนี้ชีวิตนี้เข้ามาเจริญในธรรมมันก็ค่อยพอกพูนเสริมเพิ่มคุณธรรมให้เราได้ปรากฏมันจะค่อยละลายความสงสัยถูกต้องไหมรู้ได้อย่างไรถ้าเกิดความเบาความสบายความสุขความบริสุทธิ์ไม่มีทุกข์ถูกต้องล้านเปอร์เซ็นต์แล้วอย่าไปพูด 100% เลยอันนี้เป็นภาคส่วนทีนี้ว่าการยืนก็ดีนะการเดินก็ดีถ้าจะดูในอิริยาบถการยืนจะยืนไม่ได้นานเท่าเดินถ้าจะดูอิริยาบถการเดินเราจะทำจิตให้ได้ละเอียดไหมได้ในระดับหนึ่งเพราะเราแบ่งความรู้สึกมาควบคุมกิริยาที่เราเดินจะส่วนเซไหมจะล้มไหมอะไรต่างๆนานาเนี่ยช่วงระยะเดินนั่นบางครั้งโอ้ก็อยากจะหยุดเดินหยุดถ้าหยุดเดินแล้วจะไปทำไมไปที่ไหนไปนั่งค่อยนั่งเดินไปนี่แหละแล้วก็กำหนดเดินไปเรื่อยๆพุทโธเป็นเรื่องหยาบๆถ้ามันเข้าถึงส่วนละเอียดแล้วคำว่าพุทโธที่เป็นทางเข้าหยาบๆมันค่อยละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงแล้วมันก็จะปลงพุทโธไว้ไม่บริกรรมแต่ใจมันถึงความรู้สึกที่สงบเยือกเย็นแต่ณขณะที่เดินไปถึงจุดที่เราเดินจงกรมนั่นมันก็ต้องควบคุมหยุดตรงนี้ต้องเลี้ยวตรงนี้อะไรต่างๆนานาเมื่อมาเปรียบเทียบด้วยว่าการนั่งเราไม่ต้องควบคุมอะไรมากเป็นแต่เพียงว่าเราส่งร่างกายของเรานี้ให้เที่ยงให้ตรงแล้วก็ส่งจิตสำนึกของเรานี้ให้ตื่นอยู่รู้เห็นณขณะตื่นนั้นรู้ในภายในเห็นในภายในความรู้อันนี้มันจะเป็นหลักแล้วมันจะละเอียดไม่ต้องไปควบคุมว่าเราจะต้องเดินต้องอะไรเรียบททุกเรียบทนั้นมันผสมกลมกลืนกันถ้ายืนมันก็ได้เราก็ได้ยืนก็ยืนดูลมหายใจทุกอิริยาบถนั้นเราดูจิตของเราแล้วจริงๆนั้นจะว่าจิตนั่งไหมจิตนอนไหมจิตยืนไหมจิตเดินไหมลักษณะมันก็รู้นะรู้อยู่ทั้งเดินก็รู้ทั้งยืนก็รู้ทั้งนั่งก็รู้เอาความรู้มาอยู่ในความหยุดความนิ่งความสงบไม่ได้ต่างกันทีนี้ว่าการเดินก็ดีช้าหรือเร็วอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ก็มีส่วนถ้าสถานที่มีกรอบในกรอบอย่างนี้ที่เราจำกัดถ้าเดินคนเดียวอยู่คนเดียวเดินเร็วก็ได้เพื่ออะไรเพื่อจะฝึกจิตผูกจิตถ้าเร็วก็หยุดได้ถ้าเร็วก็รู้ได้ถ้าเร็วก็เห็นได้ช้าก็ได้ช้าก็ได้ดูได้ความละเอียดละออทั้งช้าทั้งเร็วผิดไหมไม่ได้ผิดขอให้จิตของเราลงสู่ความรู้และทรงไว้ซึ่งความรู้ความตื่นและจิตเบิกบานให้เราเข้าใจตรงนี้บางครั้งนิวรณ์เขามาครอบงำเดินถอยหลังก็มีกลางคืนถ้าเดินถอยหลังมันกลัวจะไปชนไอ้นั่นบ้างไอ้นี้บ้างมันจะต้องระวังตัวขึ้นการระวังตัวก็คือการปลุกจิตใช้อิริยาบถนี่แหละเข้ามาช่วยเสริมขอเล่าเรื่องประสบการณ์ของลูกศิษย์หลวงปู่วัดหนองประคงเป็นพระมหาเถระท่านมรณะไปแล้วอันนี้เป็นเรื่องเสริมนะญาติโยมนะเรื่องเสริมนี่เป็นส่วนประกอบที่เราจะนำมาคิด
มาปรับปรุงกับความรู้สึกนึกคิดช่วงเราทุกคนนี้กำลังปฏิบัติอยู่ที่นี่หรือที่ไหนก็ตามเป็นหัวเรียวหัวต่อท่านลาท่านออกจากวัดกลางคืนไม่ได้ลาหลวงปู่หลวงปู่ก็คือหลวงปู่กินนาลีหลวงปู่กินนาลีนี่ก็เป็นอาจารย์ของหลวงปู่วัดหนองประพงอีกครั้งหนึ่งท่านองค์นี้เที่ยวทุดงจากเมืองไทยพม่าอินเดียสถานที่ตรัสรู้แสดงธรรมปรินิพพานท่านไม่เคยเสียตังค์สักสตางค์แดงเดียวมิแต่เดินกับเดินเดินลัดจากเมืองไทยเข้าพม่าเข้าพม่าไปอินเดียไป3วัน4วัน5วันไม่ได้ทานข้าวทั้งก็อยู่ได้นะก็อยู่ได้อาศัยน้ำอยู่ได้นะอยู่ได้ทีนี้ลูกศิษย์ของร่วมหลวงพ่อจวนหลวงพ่อจวนก็เป็นพระเถระหลวงพ่ออวนหลวงพ่ออวนท่านออกจากวัดกลางคืนออกจากวัดกลางคืนถ้าจะลาครูบาอาจารย์ก็กลัวท่านจะไม่ให้ไปถ้าอยู่รอว่าพรุ่งนี้พระอาทิตย์ขึ้นท่านต้องศึกก็เลยตัดสินใจ4ทุ่มเศษสะพายบาตรเดินไปเรื่อยๆไม่ได้เดินไปตามถนนเดินไปในป่าเดินไปแบบไม่รู้จุดหมายปลายทางเดินไปเรื่อยๆจวนสว่างได้ยินเสียงไก่ของชาวบ้านมันขันแล้วท่านก็หยุดที่นั่นหยุดที่นั่นเช้ามาก็ออกบิณฑบาตบิณฑบาตมาก็มาฉันที่นั่นก็มาเดินจงกรมนั่งสมาธิฝันฝ่ายบำเพ็ญภาคเพียรอยู่ณที่นั่นองค์เดียวจากวันที่หนึ่งผ่านไปวันที่สองผ่านไปวันที่สามท่านก็ทำอยู่อย่างนั้นสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่จะแก้ไขยากก็คือมันไม่ยอมทิ้งความคิดเดิมๆว่าจะไม่อยู่จะทำยังไงพอดีเย็นๆมานี่ก็ไปเห็นท่อนไม้ท่อนหนึ่งท่อนใหญ่ๆบอกว่าจะตายกับท่อนไม้ท่อนนี้แหละจะเอาท่อนไม้ท่อนนี้แล้วทับคอให้มันตายในการปฏิบัติท่านก็ไปแบกท่อนไม้นั้นมันหนักนะข้ามมาก็แบกท่อนไม้เดินเดินจงกรมพุทโธมันก็พูดไม่ได้มันหนักธัมโมก็พูดไม่ได้มันหนักจราศึกขาก็พูดไม่ได้มันหนักหนักก็ต่อสู้กับความหนักที่ท่อนไม้อยู่ในบ่าท่านไม่ยอมจะให้มันทับคอให้มันตายให้มันจบที่นี่เดินกลับไปเดินกลับมาโยมลองสังเกตดูที่ว่าถ้าไปเห็นพระองค์หนึ่งแบกท่อนไม้เดินเราจะคิดว่าเป็นพระบ้าหรือพระดีนั่นท่านเอาอันนั้นเป็นอารมณ์จิตมันโอ้มันหยาบมันเรื่องเล่นลับพอสมควรท่านก็เดินเดินเดินอยู่อย่างนั้นมันมีแต่ทิ้งกับไม่ทิ้งสองอย่างมันก็บอกให้ทิ้งท่านก็บอกว่าไม่ทิ้งทะเลาะกันอยู่อย่างนี้ก็ทิ้งไม่ทิ้งทิ้งไม่ทิ้งทิ้งไม่ทิ้งพุทโธไม่ได้ห่วงไม่ได้สนเลยมันหนักเดินไม่เดินหยุดเดินทิ้งไม่แอบไม่ทิ้งเดินก็ไม่ทิ้งไม่ทิ้งไม่ทิ้งเป็นการบริกรรมไปโดยอัตโนมัติโดยไม่มีในตำราเดินเรื่อยๆหนักก็สู้ก็ทนมีแต่ไม่ทิ้งไม่ทิ้งผลสุดท้ายไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ก็ไปหยุดนี่มันสงบตั้งแต่เมื่อไรหนักค่อยกลับมาอีกอ๋อเราแบกอะไรเนี่ยแบกท่อนไม้อ๋อท่านก็วางท่อนไม้ลงที่นั้นท่านก็มองเห็นต้นไม้นี้เนี่ยมีคุณค่าสำหรับภาคปฏิบัติของท่านท่านบอกว่าความสงบนี้มันมีจริงสงบทั้งอยู่ในท่ามกลางแบกท่อนไม้หนักๆให้มันทับคอให้มันตายแต่สิ่งที่มันตายจริงๆก็คือความสับสนวุ่นวาย
สิ่งที่มันตายไปก็อ๋อความสงบนี้มีจริงครูบาอาจารย์ไม่ได้สอนเพื่อลวงตำราไม่ได้เขียนไว้เพื่อลวงแต่เราเองนั่นเป็นคนลวงตัวเราเองหลอกตัวเราเองเราทำไม่จริงต่างหากท่านก็เริ่มจุดที่นั่นว่าความสงบนั้นมีจริงท่านก็ภาคเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่ที่นั่นได้พื้นฐานจากความสงบที่นั่นจะไม่สึกละจะประพฤติปฏิบัติต่อไปท่านก็อยู่พอสมควรท่านจึงขึ้นไปอยู่บนภูเขาโน่นกลับไปกลับมาสมัยก่อนกับสมัยนี้จะต่างกันสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่สัตว์ในป่าสัตว์ที่เป็นคู่คนที่กลัวก็คือพวกเสือท่านก็อยู่ขึ้นไปข้างบนบนยอดภูเขาไปบิณฑบาตมันก็ไกลนะ 5-6 กิโลกว่าจะลงมาบิณฑบาตจะกลับขึ้นไปมันก็ไกลก็เคลื่อนไปอีกไปที่อื่นอีกทีนี้หนักกว่าเก่าอีกลงมาก็12กิโลขึ้นไปก็12กิโลก็บอกมีภาระมากโยมสงสารโยมก็มาถวายอาหารบิณฑบาตครึ่งทางท่านก็ลงมา6กิโลชาวบ้านก็6กิโลก็อยู่ที่นั่นท่านบอกว่าทิ้งที่ตรงนั้นไม่ได้มันช่วยเสริมการเจริญสมาธิได้ดีมากๆเราไม่อยากจะทิ้งสถานที่เพราะที่มันโดดเดี่ยวจนเรื่องวันหนึ่งที่ท่านเดินจงกรมอยู่นั่นพวกฝูงวัวที่เขาปล่อยเลี้ยงตามป่ากลางคืนมาเนี่ยโอ้มันแตกมาเป็นฝูงเป็นฝูงเสือไร่วัวมาก็มาทางลงเขาที่ท่านอยู่ใกล้ๆนั่นก็ไม่นานแป๊บหนึ่งได้ยินเสียงวัวมันร้องแสดงว่าเสือมันจับวัวได้แล้วทีนี้มันก็เกิดความกลัวอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่ากลัวเสือกลัวตายท่านก็ต่อสู้อยู่ที่นั่นจนเอาชนะความกลัวได้ญาติโยมก็มาช่วงเช้าว่าท่านอาจารย์ได้ปรากฏมีอะไรผิดปกติไหมพวกวัวของญาติโยมชาวบ้านนี้กลับเข้าในบ้านหมดสงสัยว่าเสือจะไล่จะล่าจะกัดก็บอกว่ามันได้ยินเสียงร้องอยู่แถวๆนี้ไปหาดูไปดูก็ไปเจอไอ้พวกซากวัวที่เสือมันกัดมันที่มันเหลือมันกินเนี่ยทีนี้ท่านก็อยู่ที่นั่นเสือมันเย็นมามันก็มาอีกไม่เห็นซากมันก็ไม่เห็นแต่พระเดินจงกรมอยู่นั่นทีนี้ท่านบอกว่ามันเดินไม่ออกเข่าก็อ่อนเหงื่อก็ตกว่าจะไปทางไหนเมื่อเสือมันได้กินวัวมันจะกินพระท่านก็กลัวก็หลบเข้าไปอยู่ในถ้ำก็ยังกลัวอีกเอาละวันนี้เป็นวันสิ้นวันสุดวันจบของความกลัวให้มันตายไปท่านก็มาเดินจงกรมก็ปรากฏว่าความเพ่นพ่านของเสือมันก็มาเดินจนความรู้สึกนึกคิดเปลี่ยนไปจากกลัวมาเป็นกล้ามาเป็นหยุดมาเป็นนิ่งมาเป็นเพื่อนเพราะเหตุอันนี้การต่อสู้ต่างๆอุบายวิธีที่พระพุทธองค์สอนอย่างที่ว่าป่าช้ามันมีธุดงค์ข้อหนึ่งที่เราว่าโสสานิกังขาทำไมพระต้องไปอยู่ป่าช้าป่าช้ามันเป็นที่อยู่ของคนตายถ้าไปก็ให้ไปองค์เดียวนี่อย่าไปเป็นหมู่ไปเป็นเพื่อนไปพักอยู่ที่นั่นแล้วจะได้อะไรถ้าเราไม่ได้ไปมันก็เป็นเพียงความคาดคิดกลัวบ้างไม่กลัวบ้างคิดว่าจะกล้าบ้างไม่กล้าบ้างถ้าเอาเข้าจริงๆแล้วก็กี่คนจะไปได้ไปพักอยู่ที่นั่นในกลางคืนและสว่างค่อยกลับหรือหน้าเข้าพรรษาสว่างค่อยกลับหน้าออกพรรษาแล้วก็พักอยู่ที่นั่นหลายๆวันสิ่งเหล่านี้เป็นอุบายที่วิเศษสุดเลยจึงได้รู้คุณค่าของพระพุทธเจ้านี้เป็นวิธีที่
อุบายที่แก้ไขจิตใจที่มันตกอยู่ใต้อำนาจเป็นทาสของกามกิเลสอันนี้เป็นภาคส่วนนะ เราคงยังไม่ได้ถึงแบกท่อนไม้เดินหรอกก็เดินเรียบๆ รอบๆอยู่นี่แหละอย่าไปสงสัยจะเดินเร็วก็ให้มีสติจะเดินช้าก็ให้มีสติอย่าไปส่งใจอย่าไปใส่ใจจะว่าเร็วถูกมันก็ถูกอยู่ในความเร็วถ้าสถานที่ถ้าเร็วนี่มันต้องการเพิ่มสติเข้ามารับผิดชอบอีกลองช้าลงดูช้ามันก็มีสติจะมานั่งนั่งมันก็มีสติจะยืนยืนก็มีสติทั้งยืนทั้งเดินทั้งนอนเรียบททั้งสี่นี้มันผสมกลมกลืนทำให้จิตใจเราตื่นอยู่นั่นแหละมัชฌิมาปฏิปทาในอิริยาบถของกายก็ดีในอิริยาบถของจิตก็ดีเราจะได้รู้เราจะได้เห็นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะจากคำถามที่ส่งมานะคะก็และคำตอบที่พระอาจารย์ให้เนี่ยก็ครอบคลุมหลายคำถามที่ถามมานะคะท่านบอกว่านั่งสมาธิอย่างไรจะไม่หลับบางครั้งพยายามแล้วแต่ก็หลับจนได้พระอาจารย์บอกแล้วนะคะว่าให้มีสติรู้อยู่นะคะให้รู้ตื่นต่อไปค่ะคำถามต่อไปกำหนดพุทโธตามลมหายใจเข้าออกอันนี้ท่านเองก็ตอบเองนะคะว่าจิตจะต้องจับที่ใดคำถามอีกคำถามหนึ่งก็คือเวลาหลับตายังเห็นแสงในความมืดทำให้จิตหลุดควรหรือมีวิธีอะไรให้จิตนิ่งไม่หลุดเจ้าคะแสงนี่เป็นแสงไฟในธรรมชาติบางครั้งก็ติดสัญญาความจำได้หมายรู้นี่เป็นแสงอีกอย่างนะก็อย่าไปสนใจพอเราส่งใจออกไปสู่แสงมันก็ออกไปจากที่เดิมมันแล้วออกไปข้างนอกแล้วข้างนอกไม่มีความสงบเราอย่าออกไปแสงสักแต่ว่าแสงไม่มีอะไรมันก็มีแค่แสงเราก็อย่าไปสนใจเราก็ไปอย่าไปใส่ใจเราก็อย่าไปยุ่งกับเขาถ้ากำหนดรู้อย่างนี้มันเป็นเรื่องของแสงเท่านั้นมันจะไม่ได้มีอะไรคำถามต่อไปเจ้าค่ะเวลาที่เกิดทุกขเวทนาขึ้นก็แค่ทำความรู้สึกว่ารู้แล้วก็กลับมาดูลมหายใจต่อใช่หรือไม่เจ้าค่ะแต่บางครั้งมันแรงมากจนข่มลมหายใจเราหมดควรไปดูเวทนาแทนจนมันหายหรือเบาลงก่อนหรือเปล่าเจ้าค่ะตรงนี้นะให้มีความรู้พร้อมเรื่องทุกขเวทนาขันถ้าเราไปดูในหมวดที่การศึกษาเราเรียนมาว่าในระหว่างขันธมานกับกิเลสมานนี้ก็จะเบียดกันมาเลยสิ่งใดที่เป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นสิ่งเหล่านั้นเราไม่ได้รับความเป็นอิสระทางจิตใจเราจะถอนออกจากความรู้สึกที่สงบเย็นในภายในออกมาดูเวทนาเราจะมาปรุงแต่งกับเวทนาอีกเกิดทำไมถึงเกิดและมันเจ็บปวดในเมื่อไรมันจะหายอันนี้ยิ่งเรามาเพิ่มเวทนาเพิ่มความฟุ้งซ่านรำคาญเพิ่มความสับสนวุ่นวายจริงๆให้เรารู้ไม่ต้องไปรู้มากรู้สักแต่ว่าเวทนาเท่านั้นแล้วมันทำไมถึงมีทุกคนยังมีชีวิตอยู่ก็ยังมีเวทนาอยู่ถ้าไม่มีเวทนา
มันก็มีอยู่สองขณะหนึ่งคนที่เข้าสู่อัปปนาสมาธิความรู้สึกณขณะอยู่ในอัปปนาสมาธิหรืออยู่ในฌานในองค์คุณธรรมนั้นเวทนาภายนอกจะไม่มีตั้งแต่ปลายผมจรดฝ่าเท้าจะไม่มีคำว่าทุกขเวทนาในส่วนใดๆมันไม่ได้มาพวักพวงมาได้มาสับสนวุ่นวายอยู่กับขันภายนอกเพราะมันล่วงพ้นเวทนาทั้งหมดทั้งมวลนี้เข้าไปสู่ความสงบอยู่กับความเป็นอิสระนี้ในย่านหนึ่งอีกในย่านหนึ่งคนที่ไม่มีเวทนาก็คือคนที่หมดลมหายใจแล้วแต่นี้ว่าเรานี่มีเวทนามีลมหายใจจิตยังไม่เข้าไปถึงความสงบตามเป็นจริงแล้วเมื่อเราเห็นอย่างนี้อย่าท้อแท้รู้แล้วก็ปลงเขาไปรู้แล้วก็ปล่อยเขาไปรู้แล้วก็วางเขาไปอย่าไปถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเอาเป็นเอาตายเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เราก็พากันสวดเกิดธรรมดาแก่ธรรมดาไอ้เรื่องเจ็บนี้ก็อยู่ในกฎเกณฑ์ของธรรมดาธรรมดามันเป็นอย่างนี้เราก็อย่ามาส่งใจใส่ใจมันอยู่ตรงนี้ถ้าเราส่งใจใส่ใจออกมาข้างนอกอย่างนี้มันก็ยิ่งสับสนวุ่นวายตรงมันปล่อยมันวางมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อเห็นความเกิดอยู่ความดับอยู่มันก็เป็นของไม่จีรังยั่งยืนสภาพอันนี้มันเป็นธรรมชาติเหนือความรู้สึกนึกคิดเราคิดได้ว่าอย่าให้มันเกิดอย่าให้มันมีก็คิดได้แต่มันเป็นไปไม่ได้ตามความคิดเพราะเหตุอันนี้มันเป็นอนัตตาภาพอยู่ในตัวแล้วหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเรากำลังนั่งฟังธรรมไปด้วยธรรมที่ไหนการแสดงธรรมกับธรรมแสดงมันอยู่ตรงกันข้ามธรรมชาติที่มันแสดงไม่ต้องใช้คำพูดไม่ต้องใช้ปลายปากกาเขียนไม่ต้องเขียนในตำราไอ้ตรงนั้นแหละที่มันเกิดนั่นแหละเป็นธรรมชาติที่เราสวดไปเวทนาอนิจจังเวทนาอนัตตานะสัญญาอนัตตามีแต่ของเรื่องปลงเรื่องปล่อยอะไรอะไรอะไรทั้งนั้นมันก็ไหลไปตามกระแสของเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็มีแต่ผู้รู้แล้วก็ปลงมันปล่อยมันวางมันอย่าไปสับสนวุ่นวายมันทีนี้ว่ามีมันก็เหมือนไม่มีเลยผลสุดท้ายมันก็สงบเย็นลงไปมันเป็นอย่างนี้นี่เองอย่าไปยุ่งกับมันเราก็มีหลักที่จะยึดอยู่หยุดอยู่ไม่ได้ไหลไปตามเวทนาในธาตุในขันต่อไปคำถามต่อไปแล้วก็ถ้าหากการนั่งดูลมหายใจสมมุติว่านั่งจนสบายสามารถรู้สึกตัวเบาสบายควรทำอย่างไรต่อไปเจ้าคะอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นนะถ้าเข้าสู่จุดนั้นนะถือว่าเราได้พลังของความสงบพลังของความสมาธิลำดับกรรมฐานสมถกรรมฐานเพราะบ่มอยู่ตัวอิ่มตัวก้าวต่อไปว่าเป็นเรื่องวิปัสสนากรรมฐานเข้าไปสู่ระบบธรรมวิจยะวิจัยวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาเป็นวิปัสสนากรรมฐานทางออกทีนี้ว่าจะพิจารณาอะไรก็อย่าไปพิจารณาเรื่องภายนอกอีกสติปัฏฐานทั้งสี่กายเวทนาจิตธรรมคำว่ากายจะมีคำอีกว่ากายอีกในกายอีก
เรารู้กายภายนอกเมื่อเราไม่เข้าใจภายในเราจะหลงกายหลงกายนี้นิวรณ์เข้ามาครอบงำได้ง่ายกายกับกามกามมกิเลสวัตถุกามนะวัตถุกามเป็นกามมกิเลสแบ่งแยกว่าเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสอะไรต่างๆนานานี่ถ้าหากว่าจิตอยู่จิตหยุดจิตนิ่งท่านให้มาพิจารณากายให้เห็นสักแต่ว่ากายภายนอกเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องอยู่ด้วยการบริหารประคบประงมทุกสัดส่วนจะต้องเป็นภาระเป็นธุระดูแลเอาใจใส่บำรุงมันอยู่ทุกวันทุกเวลาทีนี้ว่าดูกายภายนอกแล้วดูเข้าไปภายในเนี่ยมันต่างกันไหมตรงกันไหมเพราะเหตุนี้ส่วนที่เราพากันสวดพูดในหลักส่วนที่เราพากันสวดก็ให้เอาจิตที่สงบนั่นแหละเข้ามาพิจารณาอาการธรรมชาติธาตุขันธ์ที่มันรวมกลุ่มกันที่เป็นอาการ32ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมารวมกันเป็นกลุ่มเป็นกองเป็นก้อนเป็นกายเราจะได้รู้เริ่มเข้าใจเริ่มประรายฐานของกิเลสตัณหาก็ตรงที่นี้แหละฉะนั้นน่ะองค์อริยบุคคลผู้เข้าสู่ทางแห่งความสงบหรือพระอริยเจ้าโสดาบันบุคคลจะต้องรู้จะต้องเข้าใจจะต้องเห็นตามเป็นจริงหนึ่งสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิต้องเห็นตรงนี้ต้องรู้ตรงนี้ต้องเข้าใจอย่างนี้ความเห็นกายในกายว่าเป็นของไม่เที่ยงมันก็บอกอยู่ไม่เป็นไปตามที่เราปรารถนาเราก็เห็นอยู่และเป็นที่รวมของธาตุเป็นที่หมู่คนทั้งหลายสมมุติกันขึ้นว่ามนุษย์ทุกคนนี้สมมุติว่าเป็นมนุษย์คำนี้คนมาสมมุติกันขึ้นถ้าหากว่าลบมนุษย์ออกจะเหลือว่ายังเหลือแต่คนมนุษย์ก็ไม่ใช่ลบคนออกก็เหลือแต่ธาตุมาดูธาตุเนี่ยก็รู้ได้ว่าธาตุทั้งสี่ธาตุดินมีอะไรอะไรเป็นธาตุหลักธาตุหนักธาตุน้ำมีอะไรธาตุไฟมีอะไรธาตุลมมีอะไรธาตุผสมธาตุเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นกองเป็นกายเรียกว่ารูปกายถ้าเรามาค่อยๆแคะค่อยๆทลายภูเขาของอัตตาของทิฏฐิตรงนี้ละกรรมฐานของเรานั้นจะเจาะวิเคราะห์แยกแยะย่อยส่วนต่างๆไอ้ตรงไหนที่อาศัยของความโกรธตรงไหนที่อาศัยของความโลภไอ้ความโลภมันมาจากไหนไอ้ความโกรธมันมาจากไหนไล่มันไปไล่มาโอ้มาจากความมืดความมืดก็คืออวิชชาอวิชชาก็คือรวมผมปิดอ๋อพุทธะอยู่ที่นี่หรือนี่หรือพุทธะผู้รู้อยู่ที่นี่หรือเราจะเจริญวิปัสสนาอ่านตำรากายในกายให้ทะลุปลุกโป่งได้เห็นตามเป็นจริงนี่แหละกายคนยังมีชีวิตอยู่กายหนุ่มกับกายแก่ความแก่หรือมาในรูปของความหนุ่มนี่ความคนหนุ่มนี่มันก็จะไปแก่อีกถ้ามันไปมันไปอย่างนั้นหรือว่ามันก็แก่มาตั้งแต่ปฏิสนธิอย่างลงสู่ครรภ์มารดาแล้วที่อยู่ในครรภ์ในไข่ของมารดานั้นก็อยู่9เดือน200
70วันแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ไม่น้อยเลยอยู่ไม่น้อยเลยมันก็แก่มาเริ่มจากนั้นแหละครบกำหนดคลาดเคลื่อนคลอดออกมานี่มันก็แก่มาแล้วตายจากภาวะหนึ่งมาสู่ภาวะหนึ่งเราจะไล่ไปวงจรของชีวิตว่ามันไปไหนเกิดมาแล้วมันก็เจริญเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยประสบพบกับสิ่งที่สมหวังมั่งเสียหวังมั่งอะไรต่างๆเราดูเท่าไหร่ยิ่งลึกเท่าไหร่ยิ่งเห็นชัดเจนการที่จะเป็นอัตตานุทิฏฐิเข้าไปผูกพันยึดมั่นอะไรต่างๆมันจะถอนจะเหลือแต่ว่าธรรมชาติที่มีอยู่ในนั้นเราเข้าใจธรรมชาติตามเป็นจริงในความคิดเป็นอื่นจะโรคโมโทสันจะอะไรต่างๆนะมันก็ชำระล้างทิฏฐิมานะอะไรต่างๆนะในเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไประรายทำลายความมืดคืออวิชชาเป็นเห็นแต่ว่าสักว่ากายสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาอ้อเราไม่ได้เคลือบแคลงสงสัยแล้วคุณธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ดีแล้วนั้นเราเข้าใจแล้วเราได้พุทธคุณที่เป็นธรรมคุณความรู้ความเข้าใจรู้จักรู้แจ้งรู้จริงเอามาใช้ประโยชน์เพื่อจะแก้อะไรต่างๆนานาสารพัดแก้นั้นแหละเพราะเหตุอันนี้เป็นคร่าวๆนะเป็นคร่าวๆเป็นคร่าวๆสีระพัตตะประมาทสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีระพัตตะประมาทนี้กำแพงด่านนอกพระอริยะเจ้าเบื้องต้นตั้งแต่โสดาบันบุคคลจะต้องข้ามตรงนี้ไปให้ได้จึงจะได้ชื่อว่าผู้เข้าประตูแห่งพระนิพพานประตูแห่งความสงบสีระพัตตะประมาทไม่ได้รูปคลำไม่ได้สั่งสมไม่ได้เชื่อถือไม่ได้นับถือนอกจากอื่นไม่เชื่อถือว่าธรรมะมงคลพระพุทธเจ้าแจกธรรมะมงคลธรรมะเรารู้ธรรมะเข้าใจธรรมะปฏิบัติให้ถูกทางถูกธรรมที่เป็นธรรมะสิ่งที่จะเจริญจะเกิดขึ้นเองว่าเรารับแจกธรรมะมงคลจากพระพุทธเจ้าทุกวันนี้เราก็อาจจะร่นถอยออกมาสู่วัตถุมงคลสู่วัตถุมงคลเราก็ไปติดอยู่กับวัตถุมงคลก็ไม่ได้ข้ามไปฝั่งธรรมะมงคลเพราะเหตุอันนี้ถ้าเราเข้าใจหลักทั้งสามประการอันเป็นองค์ประกอบของพโยคาวจรหรือโยคีนั้นจะต้องเข้าใจธรรมชาติเหล่านี้และจะถือว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องข้ามไปถ้าแม่น้ำก็ต้องข้ามไปถ้าท่อนไม้ก็ต้องข้ามไปถ้าภูเขาก็ต้องข้ามไปข้ามถ้าเป็นกำแพงก็ต้องข้ามไปข้ามด้วยปัญญาไม่ได้มาติดอยู่ตรงนี้ไม่ได้เคลือบแคลงสงสัยเพราะเหตุเดี๋ยวนี้การปฏิบัติก็จะก้าวเข้าไปอีกโสดามรรคโสดาผลก้าวไปสู่สกิทาคามิมรรคผู้มาละลายความร้อนความโรคความมุทะรุดุดันความกรบอะไรต่างๆนั่นนะมันเป็นทางลัดตัดวัฏฏะทำลายความเร่าร้อนทุกสิ่งทุกอย่างอริยคุณธรรมนั้นก็จะส่งเสริมไปเรื่อยเพราะเหตุอันนี้ที่โยมถามว่าถ้าจิตใจนี่เบาสบายว่างเปล่าจะอยู่ที่นั่นหรือจะทำอย่างไรต่อไปก็นี่แหละสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานคล้ายๆกันกับว่าเราหิวเราทานอาหารแล้วจะทำอย่างไรต่อไปก็ทำงานที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเองนั่นแหละสมมติว่าเราหลับแล้วเราตื่นขึ้นจะทำอะไรเราก็ต้องไปทำงานในสิ่งที่เป็นประโยชน์ชั้นใดเราได้พลังแห่งสมาธิแล้วเราจะใช้พลังจิตที่เป็นสมาธินั้นเป็นประกายยกขึ้นยกขึ้นสู่วิปัสสนากรรมฐานการรู้แจ้งเกิดจากจิต
ที่สงบมันเป็นความรู้จริงๆความเห็นจริงๆรู้โทษจริงๆรู้สิ่งที่มันเป็นภัยเป็นเวรจริงๆถ้ารู้จริงอย่างนั้นมันจะละของมันจริงๆไม่ใช่ว่ารู้ด้วยสัญญาแต่ไม่เข้าใจโทษอันนี้มันก็ยังไม่ข้ามพ้นทุกข์ไปได้ก็ให้เข้าใจในส่วนนี้ต่อไปเป็นเรื่องของท่านที่เคยปฏิบัติในแนวพองยุบมาก่อนท่านถามว่าระหว่างเดินจงกรมและนั่งสมาธิยังติดบริกรรมพองยุบอยู่กำหนดพุทโธพุทโธสักพักก็มาเป็นพองยุบอีกจะเป็นอะไรไหมคะแต่ก็พยายามบริกรรมพุทโธตลอดค่ะอย่าไปสงสัยนะศาลาหลังนี้ห้องนี้มีกี่ประตูมันก็มีหลายประตูแต่ละประตูนั้นสำหรับให้คนเดินเข้ามาสู่จุดนี้เข้ามาประตูด้านทิศเหนือก็มาถึงมานั่งจุดนี้ทิศใต้ก็จุดนี้ถ้าเรามองกันว่าคุณทำไมถึงเข้าประตูด้านทิศใต้ล่ะทำไมไม่เข้าทิศเหนือเข้าทิศไหนก็ได้ขอให้เรามานั่งอยู่จุดนี้ต่างไม่ได้ต่างกันเลยเป็นอุบายวิธีเท่านั้นถ้าเราจะดูเนื้อในลึกๆแล้วเนี่ยพุทโธพุทโธมันมีทั้งส่งจิตระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าถ้าดูลมหายใจหายใจมันก็เข้ามันก็ออกถ้าเข้าแล้วมันก็พองเราก็ไปกำหนดว่าพองพองก็คือลมหายใจเข้านั่นแหละถ้าเราหลับตาดูในท้องของเรามันก็พองพองเราก็รู้ว่าพองก็ยังมีผู้รู้กำกับพองอยู่นั่นแหละทีนี้ว่าเมื่อมันยุบยุบไปยุบไปลมหายใจออกมันยุบยุบไปถ้ามันยุบก็เพราะลมหายใจออกนั่นแหละฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจนี้จะเป็นเงื่อนไขโอ้พุทโธดีหรือยุบพองดีอะไรต่างๆอย่าเอามาเป็นเงื่อนไขถ้าเรากำหนดว่ายุบหนอพองหนอถ้าเราได้สั่งสมตรงนี้มาจนติดเป็นนิสัยมาทำก็ได้สิ่งที่เราได้ในการยุบหนอพองหนอคือความเย็นความสบายความสงบที่เราบริกรรมพุทโธพุทโธถนัดทางนี้ก็ใช้ได้เพราะเรานั่นในเริ่มอุบายมาอย่างนี้ถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆจิตอยู่จิตหยุดจิตนิ่งมีสติตื่นอยู่มีผู้รู้อยู่รู้จิตเห็นจิตอยู่รู้เข้าใจความสงบความนิ่งอยู่มันก็ไม่ได้ต่างกันเหมือนข้าวหุงกับขนมนี่แหละข้าวเจ้าเราหุงข้าวแล้วก็มาทานพวกหนึ่งไม่ได้หุงทีนี้ว่าเอาข้าวเจ้านั้นไปบดเป็นแป้งมาทำขนมอีกทีหนึ่งมาทำขนมมาทานก็คืออาหารกินขนมก็อิ่มกินข้าวเจ้าก็อิ่มใครผิดใครถูก อุบายวิธีนั้นอาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยก็ให้เข้าใจในส่วนนี้สำหรับอาตมานะในส่วนของอาตมาก็ไม่ได้สงสัยเลยในอุบายวิธีพระพุทธเจ้าแบ่งซอยไว้ทั้งบางครั้งต้อง40กรรมฐาน40อ๋อจะต้องไปท่องให้ครบทั้ง40หรือจึงจะปฏิบัติได้ผลถ้า40นี้มันจะเหมาะกับจริตนิสัยของญาติโยมแต่ละท่านแต่ละคนหลวงปู่วัดหนองประพงท่านบอกว่าเรารู้จักยาไหมเรารู้จักโรงพยาบาลไหมรู้จักโรงพยาบาลโรงพยาบาลเป็นที่รวบรวมแพทย์ในด้านความรู้ความชำนาญในวิชาการต่างๆเกี่ยวเนื่องกับโรคยาก็มากมายหลายขนาดในโรงพยาบาลมากมายหลายขนาดถ้าคนป่วยที่เข้าไปโรงพยาบาลจะให้แพทย์ทุกคนหรือมาตรวจและจะกินยาทุกขนาดให้หมดในโรงพยาบาลหรือท่านบอกไม่จำเป็น
ในยาในโรงพยาบาลมีมากก็จริงคนที่เข้าไปสู่ในโรงพยาบาลมากหมอมากยาก็ดีแต่มีหมอเฉพาะทางมียาเฉพาะโรคถ้าหมอวินิจฉัยรู้สมุดฐานของโรคที่เกิดชัดเจนแล้วว่าต้องเอายานี้ก็เอาขนาดเดียวเท่านั้นมาแก้โรคมันก็หายไม่ต้องไปกินยาหมดทั้งโรงพยาบาลถ้ากินทั้งหมดนั้นเราจะไม่ได้กลับมาหรือกลับมาก็ไม่รู้จักญาติพี่น้องแล้วเพราะเหตุอันนี้นะอุบายวิธีเทศนา45ปีถ้า45ปีนั้นเนี่ยก็นับเป็นเดือนก็4-500เดือนถ้าแยกเป็นวันแยกเป็นกันพระไตรปิฎกนี้เราหาบไปไม่ไหวเลยคนเดียวทำไมถึงสอนไม่มากมายขนาดนั้นเราจะไปจำทุกตัวอักษรหรือเราจะเอาตำราพิมพ์ตำรามายัดฟูกยัดหมอนหรือถึงจะเข้าใกล้ไม่ใช่สอนให้เหมาะกับจริตนิสัยถ้าเราจะมองว่าพระพุทธองค์นั้นเป็นหมอทางจิตวิทยาเป็นหมอรักษาจิตท่านบรรลุวิชาการทางจิตใจรู้เรื่องของสุขของทุกข์ของเหตุให้เกิดทุกข์ต่างๆท่านก็มาจัดระบบของธรรมะแจกส่งต่อจากจิตสู่จิตจิตใจของสาวกทั้งหลายเหมาะกับโรคนี้ท่านก็แจกฉะนั้นการยักย้ายถ่ายเทธรรมะของพระองค์นั้นจึงเป็นไปตามจริตนิสัยของเวนัยชนให้เราเข้าใจอย่างนี้ก็อย่าไปสงสัยถ้าจะยุบก็ยุบพองยุบพองยุบหนอพองหนอก็ไม่ผิดถ้าทำไปได้ความสบายความเย็นนั่นแหละสิ่งที่มันถูกแล้วเหมือนเราทานขนมก็ดีทานเข้าไปทานข้าวนึ่งก็ดีทานเข้าไปทานข้าวหุงก็ดีทานเข้าไปเราเอาอิ่มเหมือนกันทุกคนอันนี้เราเอาอิ่มใจเราเอาสุขใจเราเอาสงบใจให้เข้าใจตรงนี้ถ้าเข้าใจตรงนี้เราไม่ได้สงสัยในเราเราก็ไม่ได้คิดจะทัดทานคนอื่นเมื่อพูดว่าพุทโธดีกว่าหรือยุบพองหนอดีกว่ายังจำได้คำสอนของหลวงพ่อเจ้าคุณพุทธทาสท่านบอกว่าลูกศิษย์ทุกวันนี้มันปวดดีมันถือไม้ถ่อมันถือไม้พายแทนที่จะช่วยกันพายช่วยกันถ่อช่วยกันแจวมันก็มาทะเลาะกันทะเลาะกันแล้วก็เอาไม้พายเนี่ยมาฟาดหัวกันมาตีกันอะไรต่างๆนานาผลสุดท้ายเรือมันก็ต้องจมลงในน้ำไอ้คนที่ลอยน้ำก็จะจมมันไม่ได้ประโยชน์อะไรท่านบอกคนที่นั่งแพก็ใช้ไม้ถ่อนั้นน่ะค้ำยันถ้าไม่เข้าใจก็กันก็เอาไม้ถ่อนั้นน่ะฟาดกันอะไรต่างๆนานาตัดเชือกในแพมันก็ละลาหายหมดอันตรายก็เข้าถึงชีวิตเพราะเหตุอันนี้การปฏิบัติธรรมการเจริญธรรมอยู่บนพื้นฐานของเมตตาธรรมรักเรารักเขารักพรรครักเพื่อนรักพวกรักฝูงแผ่เมตตาแผ่ความรักแผ่ความหวังดีสู่กันและกันเราจะเข้าใจในข้อวัดปฏิบัติบางครั้งเราก็จะคิดว่าโอ้ถ้ายุบหนอพองหนอมาไม่เข้ามาแล้วบางครั้งก็บอกว่าอ้อพุทโธไม่เข้ามาแล้วพุทโธมาจากใครยุบหนอพองหนอมาจากใครเรานับถืออะไรในส่วนนี้ถ้าเราวิเคราะห์เจาะลึกแล้วโอ้มันเป็นเรื่องปลีกย่อยนั่นเป็นเรื่องปลีกย่อยอย่าไปถือเป็นเรื่องหลักในการที่จะประพฤติปฏิบัติเข้าใจแล้วก็ไม่ได้สงสัยอะไรค่ะท่านที่สงสัยก็สบายใจได้แล้วนะคะเพราะว่าเข้าใจว่าเกินครึ่งของท่านที่อยู่ในนี้จะคุ้นกับการทำพองยุบท่านก็เจริญต่อไปค่ะคำถามจากการนั่งปฏิบัติแล้วนะคะก็มีท่านที่ถามว่าการดูลมหายใจทำเฉพาะอิริยาบถใหญ่เท่านั้นแต่อิริยาบถย่อยให้ทำความรู้สึกตามที่เกิดขึ้นจริงๆใช่ไหมคะเคยดูลมหายใจ
ตอนกำลังแปรงฟันสักพักก็รู้สึกว่าเราเมอไม่รู้ว่าแปรงฟันไปตรงไหนแล้วบ้างเวลาทำอิริยาบถย่อยควรปฏิบัติอย่างไรเจ้าค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะความต่อเนื่องความพอเหมาะพอควรทำความรู้รู้จักว่าเรากำลังทำอะไรการกำหนดลมหายใจถ้าหากเราทำอะไรนั่นมันยังไม่สะดวกเราก็มากำหนดผู้รู้ว่าเราจะทำหน้าที่ตรงนี้และลมหายใจมันก็อยู่ตรงนี้ด้วยไม่ได้ทิ้งไปไหนถ้าเราว่าจะต้องรักษาลมหายใจไม่ต้องทำอย่างอื่นพระพุทธเจ้าสอนธรรมไม่ได้ตัดประโยชน์กับสาวกทั้งหลายถึงเรากำหนดว่าเรากำลังแปลงก็แปลงให้มันดีถ้าแปลงให้มันดีรักษาฟันมันก็คือรักษาอนามัยรักษาอนามัยก็คือรักษาชีวิตรักษาชีวิตมีชีวิตก็อยู่ด้วยการประพฤติด้วยการปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งหมดทั้งมวลทุกเรียบททุกกิจทุกหน้าทีเป็นการที่แบ่งซอยย่อยออกไปปฏิบัติให้สมสัดสมส่วนไม่บกพร่องเราก็จะเข้าใจตรงนี้ว่าตรงนี้นะไม่ได้ปฏิบัติแล้วนะออกจากสถานที่แล้วนะตรงนี้นะขึ้นรถแล้วนะไม่ปฏิบัติคำว่าไม่ปฏิบัตินั้นนะเป็นความเข้าใจของเรามองข้ามไปทุกอย่างก็ได้ปฏิบัติทั้งนั้นถ้าอยู่ในโลกก็ปฏิบัติตามโลกก็ปฏิบัติธรรมตามฐานะเราอยู่ในโลกโลกิยธรรมปฏิบัติตามฐานะที่เราอยู่ในโลกให้ถูกทำตามฐานะอยู่ในโลกถ้าหากว่านอกเหนือจากโลกเรามีโอกาสอย่างนี้ก็พัฒนาจิตใจว่าโลกุตตรหรือโลกุตตระเราจะรู้อะไรอะไรเหนือยิ่งกว่าโลกของเขารู้อย่างอัตตาอนัตตาสองคำนี้เนี่ยมันเป็นทั้งโลกิยะโลกุตตระอยู่ในคำเดียวอยู่ในตรงกันข้ามนั้นเลยอัตตาอัตตาอัตตัวอัตตนอัตตายอ้อที่ว่าอนัตตานี้เนี่ยมันเป็นการแหกกรงเหล็กแหกกรงขังเพื่อจะปลดปล่อยให้จิตใจของเรานั้นนะสู่อิสรภาพถ้าเรามองทั้งสองมุมนี้มันก็ไม่ได้อยู่ไกลกันอีกมุมหนึ่งมันมองเหนือความรู้สึกนึกคิดทางโลกทางโลกนี่เอาแพ้กันเอาชนะกันด้วยกำลังกายบ้างด้วยกำลังเร่เหลี่ยมพลิกแพงต่างๆนานาบ้างด้วยกำลังประหัตประหารทุกสิ่งทุกอย่างนั้นโลกเขาอยู่จุดนั้นจะมหาอำนาจหรือไม่มหาอำนาจก็อยู่จุดนั้นแต่ว่าทางธรรมะนั้นไม่เข้าไปสู่จุดนั้นจุดนั้นหาที่สุดแห่งภัยแห่งเวรไม่ได้เพราะเหตุอันนี้อย่าลืมว่าเราพากันสวดคาถา8บทว่าด้วยพระหงก็ล้วนแล้วแต่ว่าพระพุทธเจ้านั้นชนะทั้งนั้นเลยไม่มีแพ้มีแต่ชนะทั้งนั้นแต่การชนะของพระพุทธเจ้าการต่อสู้ของพระพุทธเจ้ามันจะต่างจากเรื่องของโลกโลกถ้าตรงไหนที่จะเป็นการเชื่อมต่อเป็นการเติมเชื้อไฟท่านจะไม่ร่วมด้วยท่านจะไม่เสริมด้วยตรงไหนร้อนท่านถอยออกมาที่เย็นๆท่านก็ต่อสู้ในสิ่งที่ไม่มีภัยมิไม่มีเวรต่อสู้ในสิ่งที่จะเป็นไปเพื่อสงบระงับดับซึ่งภัยซึ่งเวรนี้จึงชนะเด็ดเสร็จเด็ดขาดชนะอันยิ่งใหญ่เหนือภัยเหนือเวรเราก็เหมือนกันเราก็พยายามจะเข้าสู่ในระบบคันรองครองที่พระพุทธองค์เจริญดำเนินมาชนะอย่างผู้ไม่มีภัยไม่มีเวรอ
ันนี้จะขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะกราบนมัสการพระอาจารย์เราจะทราบได้อย่างไรว่าปัญญาที่เกิดจากสมาธิไม่ใช่เป็นไปจากการจำได้หมายรู้ในสัญญาขันธ์ที่เกิดจากสภาวะธรรมในขณะกำลังปฏิบัติและถ้าเป็นการทราบสภาวะธรรมนั้นแล้วหรือรู้ในเวทนาหรือการเกิดขึ้นดำเนินต่อไปและดับไปทีละขณะทีละขณะแบบนี้จะจัดว่าไม่ใช่ปัญญาที่เกิดจากสมาธิใช่หรือไม่เป็นเพียงความจำจากสภาวะธรรมเดิมที่เคยพบเคยผ่านมาเท่านั้นเช่นนี้แล้วเราควรจะทำเช่นใดต่อไปส่วนตัวข้าพเจ้าเองใช้วิธีในการวางเฉยเมื่อทราบสภาวะก็จะปล่อยแต่ก็จะดำเนินการเจริญสติต่อไปโดยไม่คาดหวังเพียงแต่ตามระลึกรู้เท่านั้นเป็นพอใช้ได้หรือไม่อย่างไรเจ้าค่ะในเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องประสบการณ์ในภาคส่วนของการปฏิบัติปัญญานั้นมันก็มีหลายๆทางเกิดการเรียนการรู้จากตำราจากครูบาอาจารย์มันก็เป็นระดับปัญญาที่เราได้รับมาจากท่านจำได้ด้วยสัญญารู้ได้ด้วยสัญญาปัญญาในระดับนี้ยังไม่ใช่แก่นของปัญญาที่แท้ปัญญาที่แท้นั้นถ้ารู้ได้อย่างนี้จะต้องพิจารณาลงไปให้ลึกฝ่านี้ให้พ้นสัญญาให้เข้าใจจนถึงที่สุดถ้าถึงที่สุดนั้นเรารู้อะไรมันจะรู้ถึงที่สุดรู้จริงตามเป็นจริงไม่ได้เครือบแคลงสงสัยอีกอย่างหนึ่งว่าภาวนามยปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนานี้เนี่ยอ่านจิตถ้าจิตสงบอ่านอารมณ์ถ้าหากว่าอารมณ์เกิดขึ้นถ้ามันคิดมันอ่านจิตมันคิดมันอ่านอารมณ์มันก็ไม่ได้เพ่งว่าเกิดขึ้นจากตำราไหนมีในหน้าไหนพระไตรปิฎกหมวดไหนทั้งมีก็มีแต่ว่าณขณะที่เราเจริญภาวนาอันนี้มันก็เป็นเส้นทางของการเจริญภาวนามยปัญญาแสวงหาความรู้ด้วยพลังของจิตโดยแท้ถ้าจิตสงบจิตนิ่งมันก็เหมือนกระจกบาน